บ้านสวนรับฝันสวัสดีค่ะมาดูมะเดื่อฝรั่งที่ป้าส้มปลูกจากกิ่งตอนโดยไม่ได้ชำเลยนะคะได้กิ่งตอนมาก็ลงปลูกเลยก็ได้ผลใช้ได้อยู่นะปลูกไป6ต้นเหลือรอดมา2ต้นค่ะอันนี้คือแบล็กอิสราเอลมียอดใหม่แตกขึ้นมา1ยอดอันนี้คือน่าจะรอดพ้นแล้วแหละคือยืนรอดมาอยู่เป็นเดือนละ2เดือนละเดี๋ยวไปดูอีกต้นค่ะอีกต้นงามกว่านี้นิดหน่อยต้นนี้งามค่ะสูงประมาณ2ฟุตแตกใบแตกยอดดีใบเขียวดีเดี๋ยวขอดูแท็กก่อนแท็กแบล็กอิสราเอลเหมือนกันค่ะตกลงว่าผสมได้แบล็กอิสราเอลมา2ต้นสายพันธุ์อื่นตายหมดเดี๋ยวปลูกใหม่เนาะต้นนี้น่าจะโอเครอดอยู่แตกยอดนี่ค่ะมีแตกยอดใหม่ยอดใหม่ก็โอเคอยู่เนาะมีแนวโน้มที่ดี ต้นนี้ช่วงแล้งก็ช่วยสแลนพรางก็ไม่ได้พังเต็มร้อยเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วก็เลยเอาสแลนออกแต่ก็เอาไว้ในฝั่งที่ตะวันตกค่ะคือถ้าแดดบ่ายก็ช่วยพรางนิดหน่อยแต่ถ้าแดดเช้าเขาก็ได้เต็มเพราะประสมมองว่าแดดแรงเหลือเกินไม่กล้าออกสงสารน้องเนาะอันนี้เจออยู่ในดงหญ้าค่ะถ้ามาช่วยไม่ทันอาจจะไม่รอดหญ้าคลุมมิดเลยต้นก็ยังเล็กอยู่ยังไม่ไปไหนมาไหนไว้อิสราเอลตอนนี้เอาหญ้าออกและพยายามเอากล้วยมาช่วยคุมความชื้นแล้วก็คุมหญ้าด้วยไปดูกันอีกต้นหนึ่งนะคะมี2ต้นไว้อิสราเอลไซส์ครับขนาดประมาณนี้แหละแค่คืบคือเท่าเดิมที่ได้รับกิ่งมานั่นแหละเดี๋ยวไปดูอีกกิ่งนึงนะคะนี่ค่ะอีกกิ่งนึงโดนกระส้มหวดยากเกือบโดนต้นคือจำได้ว่าปลูกไว้แถวนี้ก็เลยมาหาดูค่ะแต่ก็โดนคมมีดซะเนี่ยจะรอดไหมไว้อิสราเอลเหมือนกันค่ะเป็นต้นที่ไม่โตเพราะว่าหญ้าคลุมตอนนี้ป้าส้มก็เอาหน่อกล้วยใบกล้วยมาคุมความชื้นแล้วก็คุมหญ้าน่าจะพอช่วยได้เนาะเดี๋ยวเดือนหน้ามาลุ้นกันใหม่อันนี้คือแกะตุ้มตอนเรียบร้อยนะคะได้กิ่งตอนมาทุกท่านเห็นไหมคะยังไม่ได้สำรวจเหมือนกันเพราะว่าได้มาก็อยู่ในถุงอย่างนั้นแหละ 3-4 วันแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรบ้างแบล็กอิสราเอลเห็นไหมคะแบล็กอิสราเอลแล้วก็อิรักกี้นี่เริ่มแตกตายอดออกมาแล้วลุงขวัญเห็นไหมนี่มีอีกนี่ข้างล่างแล้วก็ลงมานี่อีกเริ่มแบล็กอิสราเอลดูยอดเริ่มแตกแล้วลุงขวัญเห็นไหม